าเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้าได้ยินเสียงสัตว์บอกมาเด้อวันนี้ต้มตำพี่น้องส้มตำส้มตำส้มตำวันนี้ก็จะตำอะไรนะตำป่าพี่น้องไปสั่งตำป่ามาแล้วก็มีผักผักบุ้งบ้านเราต้องกินแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะมีอะไรนะมาเด้อจ้ามีหอยแครงตำหอยแครงใส่หอยแครงเหมือนเห็นในภาพในต้นคลิปนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีนี่พี่น้องแม่นึ่งข้าวให้ร้อนๆเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยหลายคนก็ถามว่าไปจะได้เนาะกลับมาหอดเมืองไทยพี่น้องฮ้อนแต่ว่าโชคดีว่ามื้อนี้มาหอดไม่ได้จักกินเลยได้จะได้หอยแครงแล้วก็หอยแมลงภู่พี่น้องจ๋าแซ่บๆมันตําแซ่บๆพี่น้องจ๋าหลายคนก็ถามไปจะได้เนาะกลับมาหอดเมืองไทยเมื่อยบ่เมื่อไรพี่น้องเพิ่นตำแซ่บอยู่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำข้าวเหนียวไรเบอร์รี่พี่น้องหิวหลายพี่น้องตอนนี้ What time is it Wim 12:20 เที่ยงคืนกินอยู่บ้านด้วยจ้ะเห็นบ่เห็นสัตว์บ่แซ่บพี่น้องโอ้ยไม่ได้จ้ะมันได้เลยอ่ะจะไม่ตอนบางหอยบางหอยนาเลยพี่น้องไม่ได้แผ่พนักกิ๊กเขาก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงยังมากกับมีความสุขมีแหงอบุญมาฝากด้วยจ้ะเดี๋ยวคลิปจะลงเร็วๆเด้อกินข้าวไปตุ๊กกินข้าวในห้องนั่งเล่นในบ้านพี่น้องเสียงอาจจะกล้องไปเพราะบ้านมันกว้างแซ่บพี่น้องไม่จับดูดมือเลยมิกแอนผู้ชมท่านหนึ่งถามว่าเล่าประสบการณ์ตอนที่ขึ้นเครื่องบินให้ฟังหน่อยสิกะคอยขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนี่พี่น้องตั้งแต่ปี2005-2006ไปเที่ยวบาหลีไปออสเตรเลียบินครั้งแรกเลยบินคนเดียวโชคดีจะว่าอ่านภาษาอังกฤษออกเสียนสีพี่น้องมีเส้นขนมจีนด้วยไม่ได้จ้ะแซ่บหลายน่างามแบบกินไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดไม่อยากเสียหมอกเลยพี่น้องไม่ได้จ้ะมาถึงบ้านเราก็ต้องกินใช่ไหมจ้ะส้มตำกินอยู่ใส่สิมาแสบก็กินอยู่บาทเนาะแม่นบ่กรอบบักคงอยู่ในบ้านก็หลายเนาะโผดโผกขับไปสื่ออยู่มึงนอก7 เหรียญ8 เหรียญ300-400ข้าวเหนียวพี่น้องคนมาคือกินข้าวเหนียวติดมือว่าจะให้ฟังกับมาเดี๋ยวบอกถึงมันเนี่ยมันจะ enjoy เยอะมันจะมีความสุขอยู่กับอันการกินอยู่พี่น้องบ้านเฮาบ่ฮ้อนพี่น้องข่อยมากมื้อแรกข่อยสลบสไลด์พี่น้องจ๋าอยู่กรุงเทพมื้อแรกบ่ฮ้อนมื้อที่2ที่ไปส่งของน่ะป้าสิโทรหงายหลังทวนเลยแล้วไปที่นี่เฮาก็บ่ได้นอนนําแล้วไปที่นี่ก็เมาเครื่องพี่น้องเกิดแต่ใดมาบ่เคยเมาเครื่อง
ครื่องขี่เครื่องบินจักหลอดไปแถวแถวบ่เคยเมามิถุนายนขี่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนั่งจากดอนเมืองไปภูเก็ตตอนนั้นนานแล้วนะปวดหัวตอนเครื่องจะลงความกดอากาศมันเยอะประมาณ2010มีครั้งเดียวที่ปวดหัวแค่นั้นเองจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วจากนั้นขึ้นไปก็ไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรื่องอ๋อแบบเซตนี้คราวเนี้ยจากบัสเซลเนี่ยจากเบลเยียมมาเนี่ยมันเป็นอย่างบรูพี่น้องสงสัยพญาบอกว่าเธอไปกินน้ำส้มกับใส่วอดก้าใส่แอลกอฮอล์ตอนแรกรู้สึกกระอักกระอ่วนนะพี่น้องเพราะอาหารมาเสิร์ฟเนาะคุณจะสั่งอะไรก็ได้คุณจะกินก็ได้เนาะถ้าคนที่รู้ก็จะแบบว่ารู้กันว่าเรากินอย่างเงี้ยพี่น้องสั่งเหล้าสั่งเบียร์ได้เขาก็จะเสิร์ฟแต่เราเป็นคนที่อยากจะนอนนะเพราะว่ารู้ว่าถ้านั่งเครื่องเป็นนานๆแล้วถ้าไม่ได้นอนเราจะไม่สบายเราจะเหนื่อยเราจะเพียมากเราก็เลยสั่งปีที่แล้วสั่งเบียร์นั่นเบียร์นี่กินไปแล้วก็วายแล้วก็หลับแต่คราวนี้กินกับพ่อใหญ่กินจิ้นส่วนใหญ่พ่อใหญ่แล้วก็กินอันหอยแครงไปหน่อยกินจิ้นสนิทกับพ่อใหญ่แล้วก็กินไอ้นั่นกับพ่อใหญ่ไปกินจิ้นสนิทแล้วก็กินอะไรอ่ะออเรนจ์วอดก้าออเรนจ์วอดก้าน้ำส้มประมาณครึ่งทางพี่น้องไม่รู้ว่ากี่โมงนะเขาปิดไฟนอนแล้วในเครื่องอ่ะรู้สึกปวดตามตัวรู้สึกปวดตามตัวแล้วก็ออกไปเข้าห้องน้ำเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเดินไปทำไมมันรู้สึกโซเซอย่างเงี้ยเพราะเครื่องมันโซเซหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องรู้สึกเหมือนอะไรจุกคอพอจุกเซ็กเนี่ยเราก็เลยอยากจะดึงออกจะลวงออกพี่น้องลวงออกลวงออก2รอบ3รอบใต้เลยว่าสัตว์มันคิดเป็นอย่างสี่มันเหมือนจักเถื่อลืมเล่าไปว่าอุ้ยเขาใส่หอยดองได้อร่อยมากเลยพี่น้องลืมเล่าไปว่าเรากินข้าวเนาะมันอาจจะเป็นว่าเรากินข้าวเยอะหรือเปล่าบางอย่างเรากินผสมผสานกันหรือเปล่าพี่น้องทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งมันมีชีสมีอะไรด้วยทั้งชีสแข็งทั้งนวลทั้งนี้ทั้งนั่นพี่น้องแซ่บเด้อน้องมันหอยนางงามมาจอบฉันนางงามนั่งอยู่โต๊ะนั่งอยู่โต๊ะใหญ่อร่อยมากเรากินชีสเรากินอะไรไปพี่น้องเรากินเยอะมากเลยเห็นไหมก็ล้วงออกจนแบบว่าจนเครื่องลงพี่น้องตอนเครื่องกำลังลงเลยมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็เลยไปขอผ้าขอถุงพลาสติกพี่น้องตรงเครื่องตอนเครื่องลงถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยนางก็ออกมาอีกบัดนี้ก็เมื่อยครับบัดนี้มันก็ไม่ได้นอนอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วเสร็จตอนนี้ก็ตอนที่ลงเครื่องมาตอนที่พูดในคลิปเนี่ยพี่น้องเหนื่อยมากนั่นน่ะหน้าเขียวเลยปกติมันก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าคนปกติมันก็เหนื่อยอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าปกติมันก็เหนื่อยอยู่แล้วคือแบบว่า
มันเหนื่อยมันไม่ได้นอนมันเดินทางเนาะอันนี้เรายิ่งมีปัญหาท้องไส้ด้วยพี่น้องจ๋าคอยนี่ตอนที่ไปรอเอากระเป๋าอ่ะไปรอเอากระเป๋านี่รู้สึกว่ายืนแทบจะไม่ไหวก็เลยนั่งรอมีน้องคนหนึ่งมาถามต้องขอโทษน้องไม่ได้คิดเลยคือในสมองมันเบลอแล้วนะพี่น้องคือแบบว่าน้องก็ถามอะไรเราก็ตอบเป็นน้องก็บอกว่าอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าบุรีรัมย์เนาะก็ดีใจแล้วถ้าเราปกตินะเราก็จะพูดเราก็จะมีความสุขกว่านี้คือเราไม่มีความสุขหวังว่าน้องคงเข้าใจคือบินมาด้วยกันนะมันบอกว่ามาจากฟินแลนด์หรือเปล่าสวีเดนพี่น้องแกะหอยนะกันนะจ๊ะครับท่านละพี่น้องข้าวหน้ากับเครื่องกินกับกินเครื่องกับนี่คงจะต้องแบบว่าต้องระวังหน่อยจะกินอะไรก็กินอันเดียวไม่ใช่กินผสมผสานขอทั้งกินทั้งกินเท่านี้กินทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใส่มะกอกด้วยพี่น้องออกมันหวานมะกอกนะรสมันแสบมื้อนี้บ่ฮ้อนเด้อพี่น้องบางเช้านี่19องศาแม่ตี4ฝนตกคอยเลยหนาวสะท้านหนาวคักหนาวแน่ยังวะเฮือนอยู่บ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นอยู่เบลเยียมนั่นนี่อย่าอะไรนะอย่าสับสนเลยจ้ะเพราะว่าบ้านอยู่เบลเยียมกับบ้านอยู่เมืองไทยเหมือนกันเลย14นาทีเลยพี่น้องเดี๋ยวก็สะดุดบักหอยจุบให้หมดหอยแข็งพี่น้องกำลังดีเลยดูสิโอ้ยเดี๋ยวมันสิหกเสียพี่น้องหลุดมือจวบๆเอาแรงแรกก็ไม่ยอมเนาะพี่น้องเนาะก็ยังจะบอกกันล่ะถ้าเราบิน5ชั่วโมงเราก็จะใช้เวลา5วันในการพักฟื้นถ้าเราบิน10ชั่วโมงก็ใช้เวลาถ้าห่างเวลาห่างกัน10ชั่วโมงเราก็จะใช้เวลา6ชั่วโมง6วันในการพักฟื้นเนาะถ้าบินไปออสเตรเลียอย่างเงี้ย7-8ชั่วโมงก็ใช้เวลาถ้าออสเตรเลียมัน4ชั่วโมงห่างกันก็ใช้เวลา4ชั่วโมงในการพักฟื้นแต่ถ้าใช้เวลาแค่4ชั่วโมงร่างกายเราอาจจะไม่ได้ปรับเยอะแต่ยังข่อยมาจากยุโรปเนี่ยต้องปรับเยอะแน่นอนพี่น้องมันก็ให้เฮาเมื่อยเฮ็ดให้เฮาเมื่อยตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้เข้าทีปานใดเนาะเอาล่ะพี่น้อง15นาทีแล้วเด้อเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะอยู่ในแม่ให้ทุกท่านมื้อนี้ไปเฮ็ดบุญไปเลี้ยงดอกเลี้ยงเด็กมาเนาะกับเอาบุญมาฝากมากกับหิวพี่น้องกับมาชวนพี่น้องกินส้มตำคันมากคลิปอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะได้กดปุ่มติดตามแดงๆแล้วกดกระดิ่งด้วยด้วยพี่น้องกดกระดิ่งแป้งๆแล้วเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเว้าหยังผิดเว้าพลาดขออภัยกินบ่สุภาพอยู่ได้ก็ต้องขออภัยภาษาอังกฤษพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกภาษาอังกฤษพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าบางทีข่อยก็ตรวจท่านบ่ทันแล้วก็เขียนผิดเขียนถูกมันเหนื่อยมันมีเวลาเนาะจ้ะเนาะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะจ้ะเนาะติ๊งมากบ่ว่ากันหรอกจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแฮงทุกท่านนะจ้ะเด้อสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกินต่อ